ก็คือจังหวะคือตั้งด่านครับก็คือได้ตั้งกลวยตั้งอะไรเสร็จก็คือทําการประชุมแถวครับแล้วก็วางจุดกําลังไม่ได้เข้าไปที่จุดปึ๊บจังหวะนั้นผมปวดฉี่ครับก็คือผมได้ไปฉี่แล้วจังหวะที่มอไซค์คันดังกล่าวได้ขี่มาครับก็คือได้วนรถกลับผมก็จังหวะอยู่ข้างทางก็เลยได้หยิบไม้แล้วก็เอามาขวางพ่อเด็กได้ยกเท้าครับแต่ไม่รู้ว่าจะถีบหรือยังไงผมจึงได้เอาไม้ขวางครับแล้วก็คือจังหวะนั้นก็คือพ่อเด็กก็ได้เบี่ยงออกไปเบี่ยงหลบไปครับก็คือไม้ก็คือได้ไปโดนแต่ไม่รู้ว่าโดนตรงไหนแล้วเห็นเด็กป่ะครับพูดถึงคือจังหวะนั้นก็คือมันเร็วมากครับไม่รู้ว่าเด็กนั่งหน้าหรือนั่งตรงกลางก็คือแบบแล้วเราเห็นเด็กป่ะพูดถึงแต่คือแวบๆน่าจะอยู่ตรงกลางแต่คือแบบไม่เห็นเห็นไม่ชัดอะครับก็คือแบบได้ขี่รถออกไปก็คือไม่มีท่าทีจะจอดหรือยังไงครับเราไม่ได้ฟาดตามที่เขาไม่ได้ตามไปฟาดอย่างที่เขาให้การครับก็คือหลังจากนั้นพอเขาได้ขี่หลบไปปุ๊บผมก็ได้เดินกลับไปที่จุดแล้วก็ผ่านไปสักประมาณ5นาทีแม่เด็กได้อุ้มลูกมาครับแล้วเจอแม่เด็กป่ะก็คือจังหวะนั้นก็คือได้เจอแป๊บนึงครับก็คือร้อยเวรได้พานำส่งโรงพยาบาลแล้วผมก็ได้อยู่ช่วยเก็บของเก็บกล้วยเก็บอะไรขึ้นรถเพื่อนจะตามไปที่โรงพยาบาลครับแต่คือตามไปแล้วจังหวะโซเชียลมันแรงครับผมก็เลยได้ถอยออกมาก่อนแต่ไม่ได้มีที่ท่าทีที่จะหนีแต่อย่างใดครับรู้สึกกับเหตุการณ์ยังไงครับตอนนี้มันผิดไปแล้วครับก็คือมันทำอะไรไม่ได้แล้วก็คือมันต้องว่าไปตามความผิดครับคืออยากขอพื้นที่หน่อยให้ผมได้พูดมั่งไม่ใช่จะมาว่าผมอย่างเดียวคือให้ฟังผมหน่อยคือไม่ได้จะฟังฝั่งเขาฝั่งเดียวครับก็คือทำไปแล้วครับก็ยอมรับว่าทำครับอยากขอโทษอะไรมั่งตอนนี้พูดถึงก็ผมก็ได้ผิดไปแล้วครับผมก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายแต่อย่างใดครับคือผมก็เครียดครับตอนนี้ก็คืออยู่ไม่ได้ครับอยู่เป็นที่ไม่ได้เลยตอนนี้มีคนตามตลอดครับคืออยากให้สังคมอยากให้สังคมหรืออะไรกับเรามั่งตอนเนี้ยก็คือขอพื้นที่กับผมหน่อยให้ผมได้พูดได้อะไรไม่ใช่จะจุดโจมผมอย่างเดียวขอหน่อยเถอะครับคือตอนนี้ผมก็อยู่ไม่ได้จริงคือแบบผมก็เครียดนะครับคือผมอยู่ไม่ได้ผมกินข้าวก็ไม่ได้กินได้แต่กินไปนิดนึงก็คือตอนนี้คือยอมรับทุกอย่างว่าเราผิดเองยอมรับว่าผมทำแต่ว่าคือผมไม่ได้ตีผมเอาไม้ขวางจริงแต่ไม่ได้ตีอย่างที่ในเขาบอกและตามไปตีผมไม่มีครับไม่มีนิสัยอย่างนั้นครับก็คือเขาได้ขี่รถหนีไปเลยแล้วอยากขอโทษอะไรพวกเกี่ยวกับพ่อแม่เด็กมั้งป่ะก็ผมก็เสียใจครับคือผมยอมรับผิดชอบครับว่าค่ารักษาพยาบาลค่าดูแลผมยอมรับครับจะดูแลครับเรื่องคดีก็ปล่อยให้ไปตามกฎหมายเรื่องคดีตามไปกฎหมายครับก็คือผมตามติดต่อทางนายตลอดครับว่าเด็กเป็นยังไงเด็กมีอาการเป็นยังไงบ้างผมติดต่อตลอดครับผมไม่ได้หนีครับไม่อยากเข้าไปเยี่ยมน้องป่ะก็อยากครับผมก็อยากแต่คือโซเชียลมันแรงไงครับผมก็เลยไม่กล้าเข้าไปก็ติดตามจากนายจากอะไรตลอดครับแกก็บอกเด็กโอเคแล้วผมก็ดีใจมากโอเคครับอยากพูดอะไรมั่งตอนนี้อยากพูดอะไรมากที่สุดตอนนี้ก็คือตอนนี้ผมทำอะไรไม่ได้อะคือผมไปไหนไม่ได้เลยคือมีคนจ้องคนจะทำร้ายผมตลอดคือคุณไม่ฟังผมคุณฟังฝ่ายเดียวคุณก็โตกันอยู่นะครับผมก็เข้าใจคุณก็น่าจะเข้าใจโซเชียลเพราะโซเชียลตอนนี้มันแรงคุณต้องฟังทั้งสองฝ่ายด้วยไม่ใช่คุณจะฟังแค่ฝ่ายเดียวคือผมก็พอได้รู้ข่าวพวกผมก็แบบอยู่ไม่ได้แล้วจะโดนทำร้ายจะโดนไอ้นี่ไอ้วันที่เขานัดมอบตัวผมไปครับผมไปแต่คือผมลงรถไม่ได้คือคนเขาจะลุมทำร้ายผมผมก็ได้ออกห่างมาก่อน